ปิดฉากอีกหนึ่งคดีที่คนไทยทั้งประเทศเฝ้ารอคำพิพากษาหลังต่อสู้ในชั้นศาลมายาวนานกว่า3ปีกับการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ของเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมพวกอีก4คนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจนถูกวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในขณะนั้นนำกำลังเข้าจับกุมพร้อมยึดของกลางทั้งซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาเก้งปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากเมื่อ4กุมภาพันธ์2561ท่ามกลางกระแสเสือดำต้องไม่ตายฟรีที่สังคมจับตาคดีนี้อย่างหนักใช้เวลาหลายเดือนจนอัยการสั่งฟ้องเปรมชัยและพวกซึ่งต่อมา19มีนาคม2562ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เปรมชัยถูกจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาจากข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตจำคุก6เดือนล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก8เดือนร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายจำคุก2เดือนส่วนยงโดดเครือคนขับรถถูกจำคุก13เดือนนาทีเรียมเสนแม่ครัวถูกจำคุก4เดือนแต่รอลงอาญาและปรับ 10,000 บาทและธานีทุมมาศพรานป่าถูกจำคุก2ปี17เดือนพร้อมให้เปรมชัยและธานีร่วมกันชำระค่าเสียหาย2ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีแก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งต่อมาทั้งหมดได้สู้คดีในชั้นอุทธรณ์และ2ธันวาคม2562ศาลอุทธรณ์ภาค7ก็มีคำพิพากษายืนความผิดตามศาลชั้นต้นพร้อมเพิ่มโทษเปรมชัยเป็นจำคุก2ปี14เดือนยงคนขับรถเป็นจำคุก2ปี17เดือนนาทีแม่ครัวจำคุก1ปี8เดือนแต่ให้รอลงอาญาและปรับเงิน 40,000 บาทและธานีพรานป่าเป็นจำคุก2ปี21เดือนโดยให้ทั้ง4คนร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายขณะที่เปรมชัยยงและธานีได้ยื่นคำร้องขอฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนนาทีไม่ติดใจยื่นคดีจึงสิ้นสุดจนกระทั่ง8ธันวาคม2564ศาลฎีกาได้พิพากษาสั่งจำคุกเปรมชัย2ปี14เดือนไม่รอลงอาญาพร้อมชดใช้เงิน2ล้านบาทส่วนยงและธานีก็ถูกจำคุกยืนตามศาลชั้นอุทธรณ์นั่นทำให้เปรมชัยและพวกถูกนำตัวเข้าเรือนจำชดใช้กรรมในทันทีปิดคดีสำคัญที่ในที่สุดเสือดำก็ไม่ตายฟรี